สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยายจ๋ามีเมนูเนาะจะว่าตำมั่วนะคะทั้งหน่อไม้ทั้งเห็ดทั้งลิ้นหมูมากินด้วยกันค่ะไม่มีผักชีไม่มีผักแควไม่มีสะระแหน่นะคะอุ้ยแต่มีข้าวเหนียวเด้อพี่น้องน้ำปลาตุ่ตุ่นึ่งข้าวเหนียวจานด่วนไม่ได้แช่ด้วยนะคะแบบแช่น้ำร้อนเลยเนี่ยเอาสนิ่มเลยนะคะร้อนๆมากินด้วยกันนะคะโอ้โหข้าวเหนียวติดมือพี่น้องร้อนมากเลยมาเริ่มเลยจ้าจะตำเหมือนตำส้มตำถ้ามีผักแพลวนะชะระแหน่นะมันออกเหมือนซุปนะคะใช้กรอกฝรั่งแก้เผ็ดลิ้นหมูหน่อไม้เผ็ดดำอยากกินไปทั่วตอนนี้ผักมีน้อยนะคะห่อเลยเนาะต้มน้ำปลาใส่มะขามนะคะอร่อยหอมหอมก็คล้ายกับซุปน้ำไม้บ้านเฮาแหละเนาะใส่เห็ดนำนัวขนาดถ้ามีมะเขือถ้ามีผักสดผักชีลาวนะคะถั่วพูนเนาะคิดเอา พริกเป็นช้อนเผ็ดแน่นอนนะคะกินไปฟังนิยายไปนึ่งข้าวเหนียวแบบทันใจนะคะไม่แช่แซ่บเลยข้าวเหนียวอีกแล้วนะคะวันนี้สุดยอดคิดถึงเขาเรียกอะไรผักกัดบ้านเราผักกัดขมเนาะผักกัดฮีนหรือว่าสลัดฝรั่งขมๆนิดๆอร่อยมากเลยในข้าวกันคิดเอานะคะวันนี้ผักน้อยข้าวก็ร้อนฟังเพลงด้วยนะคะของพี่อนันต์หนาวๆนะคะดูแลสุขภาพกันเนาะอยากกินอะไรอย่างก็หากินเด้อพี่น้องไงอาหารบ้านเฮาในกินฮอดสุดใจถ้าซุปแบบนี้ถ้าใส่หอยขมบ้านเฮานะคะแซ่บกว่านี้แน่นอนสุดยอดนะคะถึงปลาแต่เห็ดนี่ใส่ซุปหน่อไม้อร่อยนะคะอ
าหารกินเพียบลูกสาวซื้อไก่ซื้อกระดูกหมูมามันไม่หิวมันไม่อยากแบบนั้นนะคะเราก็อยากแบบเนี้ยลาวๆนะคะน้ำปลาร้านัวลิ้นหมูดัดแปลงตำใส่แบบนี้ก็อร่อยนะคะสุดยอดสุดยอดเซ็บดีหวานน้ำมะขามเปียกมาเด้อพี่น้องเอ้ยกินด้วยกันกินฮอดอีแม่เด้เนาะซุปแบบนี้นะคะอยากกินซุปถั่วแปบเนาะโอ้สารพัดซุปบ้านเฮาเนาะฝีมืออีแม่คืออีแซ่บไหลเผ็ดเด้อพี่น้องกินข้าวเหนียวนี่ลืมนะอย่าเผลอนะคะหมดกระติบไม่รู้ตัวนะคะทีนี้มันก็จะไปอืดทีหลังมันอยู่ไม่ได้แล้วทีนี้เผ็ดมากแต่อร่อยมากทั้งเผ็ดทั้งร้อนอาหารบ้านไหนนะคะจะอร่อยเท่าอาหารบ้านเราอยู่เมืองนอกอาหารฝรั่งกินเหมือนแก้ขัดนะจริงๆเลยนะคะอาหารบ้านเราแซ่บที่สุดขาดไม่ได้แล้วค่ะปลาร้อนเนี่ยเผ็ดถึงใจนัวทั้งนัวทั้งตุปลาเด้อแซ่บอีหลีอีกคำอีกคำเดี๋ยวคลิปมันจะยาวไปเนาะเดี๋ยวก็มากินต่อนะคะสุดยอดเผ็ดพี่น้องโอเคนะคะคลิปนี้ยายจ๋าก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะขอบคุณทุกๆกำลังใจนะคะที่เข้ามารับชมครัวต่างแดนใบยายจ๋าเนาะก็ฝากกดไลค์นะคะกดแชร์กดติดตามชีวิต
ยายจ๋าจากเบลเยียมด้วยนะคะอาหารบ้านเฮาแซ่บที่สุดอยู่ที่ไหนก็ขาดไม่ได้นะคะถึงแม้ว่าจะขาดผักขาดอะไรก็ยังมีปลาเนาะชูรสน้ำปลามะนาวบีบแซ่บอยู่ได้ค่ะสวัสดีค่ะดัดแปลงนะคะตามเท่าที่มีเนาะ